บริษัทยูนิคอนพิกเจอร์จำกัดภูมิใจเสนอศึกช้างผิงสงครามเปลี่ยนแผ่นดินสวัสดีค่ะนายหญิงสวัสดีค่ะนายหญิงสวัสดีค่ะนายหญิงข้าวกำลังจะออกรวงแล้วปีนี้พวกผู้ชายควรจะกลับบ้านไม่อย่างนั้นหากฝนตกเหมือนเมื่อปีก่อนข้าวในนาก็คงทุกปีที่ผ่านมาทั้งการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเป็นฝ่ายผู้หญิงในเมืองทำทั้งนั้นผู้ชายต้องไปรบทัพจับศึกผู้หญิงต้องดูแลงานที่บ้านเมื่อไหร่ที่ไล่พวกฉินออกไปจากดินแดนรัฐเจ้าได้หมดพวกผู้ชายก็จะได้กลับมาเองแล้วจ้ะนายหญิงก็กล่าวเยี่ยงนี้ทุกปีแต่ว่าตอนนี้ทั่วแผ่นดินมีศึกสงครามซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แล้วอย่างนี้แม่เท่าก็พูดถูกแต่ว่าถ้าผู้ชายรัฐเจ้าไม่ไปทำศึกแล้วก็เราก็คงถูกรัฐอื่นจับไปเป็นทาสแน่แม่เท่าข้าจะรับฟังเรื่องราวไว้ทั้งหมดนะกลับไปทำงานเถอะวันทองวันนี้เป็นวันดีของชาวเมืองหลู่อี้หลังจากดื่มเหล้ามงคลแล้วพวกท่านจะเป็นสามีภรรยากันนายท่านโปรดคลายไหมรัดผมบนศีรษะของนายหญิงด้วยนายท่านมีจดหมายมาจากท่านรองเจ้าครับอ
านอองเจ้าบอกว่าทัพฉินจู่โจมเมืองสังตังในแดนเว่ยแล้วเจ้ากำลังจะมีภัยท่านอองเรียกระดมทัพเจ้าทุกทัพให้ไปรวมพลที่ฉางผิงเพื่อต่อต้านแตกหักกับรัฐฉินนี่คือโอกาสของสามีเจ้าเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงชายทุกคนที่อายุเกิน12จะต้องร่วมรบครั้งนี้นี่เป็นโอกาสดีที่รัฐเจ้าจะขยี้รัฐฉินใครขัดขืนฆ่ามันซะไม่ดีจริงเหรออวันไม เวลากลับบ้านไปเก็บเกี่ยวแล้วฮะนี่จะพูดอะไรเก็บเกี่ยวไงนี่ก็ถือฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่จะหนีทัพเหรอทหารที่หนีทัพเนี่ยจะถูกทหารก้าวชั่วโคตรเลยนะงั้นเจ้าอยู่ต่อกันแล้วกันกันหน่อยฮะนี่ๆ นี่เจ้าหนีทับมาใช่ไหมแง่ๆเลยบอกสิเฮ้ยอย่าลวดลายนะเจ้าหนีทับมาใช่ไหมน่ะไม่ตอบอีกเฮ้ยสงสัยว่าจะหนีทับมาแน่ๆนะใช่เปล่าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้วิ่งหลบหยุดนะท่านอองชินมีคำสั่งใครก็ตามที่หนีทัพจะต้องถูกประหารในทันทีเอื้อเอื้อดะฟิช
เดี๋ยวไปกูตีมาได้ชินหน้าโถ่ยเสียหล่อเลยพวกนี้ดันมาทับต้นข้าวซะได้ฮะเจอนั่นแหละที่นี้ทับเฮ้ยการเก็บเกี่ยวเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าต้องทำเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าจริงๆเลิกคร่ำครวญสักทีได้ไหมเดี๋ยวเจเรทัพก็ย้อนกลับมาบั่นหัวเจ้าทิ้งแล้วเอาห้อยเข็มขัดมันก่อนที่จะไปประหารคนที่บ้านเจ้าหมดรกนี่จงงั้นออกมาอย่านั่งทับต้นข้าวไม่ให้นั่งทับมาเช้าเลยทำไมอยู่ทำไมวะเจ้าตามเข้ามาทำไมก็ใครจะไปทางนี้เนี่ยอย่ามายุ่งกับข้านะเจ้านั่งตามเข้ามาอยู่ได้เฮ้ยทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยวะข้าเนี่ยแล้วตามเจ้าข้าจะเดินไปทางนี้ตาหากเล่าเจ้านั่งเอ้ยไปซะนะไปสิไงวะนี่ทางเส้นเดียวจะให้ไปไหนวะเอ้ยหลบฉี่ก่อนนี่ว่าปวดท้องฉี่มันตื้อจังวะทำไมไม่ผิดนี่หว่าข้าจะกลับบ้านไปเก็บเกี่ยวจะตามเข้ามาทำไมไม่ว่าข้าจะร่วมสงครามอะไรเลยไม่ว่ารัฐไหนจะชนะเมื่อข้าออกรวงข้าก็จะกลับบ้านหลังจากเก็บเกี่ยวข้าค่อยกลับสู่สมรภูมิจำนวนคนที่ข้าบั่นหัวมากกว่าจำนวนที่เจ้าผายล้มซะอีกข้าเป็นใครน่ะล่ะข้าอยู่หน่วยองครักษ์มีองครักษ์อยู่แค่500คนเท่านั้นในทัพฉินกว่าแสนคนแล้วเจ้ายังมีหน้าแกว่งดาบเบื้องหน้าข้าอีกอย่างนั้นเหรอเจ้าสิหนีทัพน่ะทุยสัตว์ใส่ข้าวแท้ๆหังกู่กวนชายแดนฉินท่านอ๋องมีคำสั่งใครก็ตามที่หนีทัพจะต้องถูกประหารในทันทีพร้อมกับโคตรเงาของมันด้วยอ
ข้าไปสิเข้าไปแล้วก็ให้มันจับซะจากนั้นเจ้าจะโดนเขี่ยนถึง200ทีก่อนเจ้าจะถูกบั่นหัวเอ้เจ้านั่นน่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะหยุดหยุดก่อนไปไหนแต่ว่าจะไว้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าจะตามเข้ามาทำไมเล่าใครกันตามเจ้าเขากำลังซ่อนตัวอยู่เจ้านั้นพาพวกมันมาเอาเข้าไปในรัดฉินไม่ได้หรอกไม่มีใครเล็ดรอดไปได้หรอกพวกมันฆ่าคนหนีทับเป็นสิบแล้วข้ายังไม่อยากตายสัตว์ใส่ข้าเอ้ยทำไมไม่กลับเข้าสู่สมรภูมิถ้าฆ่าคนได้สองสามคนก็ได้เลื่อนขั้นแล้วข้ากลับเหรอแล้วทำไมเจ้าไม่กลับไปล่ะแค่คืนเดียวมีคนตายเป็นเบื่อผีเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่ข้าหลับตาก็เห็นผีเต็มไปหมดถ้าข้ากลับไปก็ยอมตายซะดีกว่านะต่อให้ไม่ถูกฆ่าตายก็ถูกผีหลอกตายไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผีหลอกตายไม่อยากตายนะอุ้ยอุ้ยสวยเกือบแล้วเกือบแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคไม่อยากตายไม่ไหวแล้วรอด้วยรอด้วยโอ้ยสูงจูงจูงงานนี้ตัวใครตัวมันละเฮ้ยรอด้วยอู้ทางนี้คือฐานไม่เอาไม่เอาเขายังไม่อยากตายไม่เอาแล้วยิงยาวันน้ำคนรักเจ้าเหรอไม่รู้สิหรือสงครามกับฉินจบลงแล้วอ่ะเจ้าเห็นสามีข้าไหมเขามีฝ่ายเม็ดมาเริ่มอยู่บนจมูกด้วยอ่ะเจ้าเคยเห็นหรือเปล่า